เหตุแผ่นดินไหวของตุรกีแล้วก็ซีเรียนะคะที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการที่จะพยายามฟื้นฟูนะคะเรื่องของการรื้อถอนอาคารก็ต้องทำควบคู่ไปกับการที่จะเร่งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ทั้งไร้บ้านนะคะรวมถึงใครที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนนั่นเองแต่ว่าณขณะนี้ก็เหมือนกับจะต้องมามองกันใหม่การที่จะสร้างอาคารใหม่หลังจากนี้คงจะต้องมองเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะคะว่าจะสามารถสร้างอาคารให้สามารถที่จะต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่อาจจะมีขนาดใหญ่ได้แบบนี้อีกหรือไม่ด้วยนะคะซึ่งทางการตุรกีเองก็เริ่มกระบวนการทำสัญญาการก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ค่ะพร้อมทั้งเดินหน้าในเรื่องของการสอบสวนบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างฐานละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยที่เคยก่อสร้างอาคารไปก่อนหน้านี้จนมีอาคารพังถล่มจำนวนมากหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะหลังจากที่พังเสียหายกันอย่างหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะสุเลมานซอยลูรัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกีได้แถลงว่าตุรกีจะขยายการสอบสวนผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่ต้องสงสัยว่าละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในขณะที่ประเทศเองก็กำลังเริ่มแผนการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับเหยื่อผู้ประสบภัยด้วยค่ะพร้อมทั้งระบุว่าจนถึงขณะนี้มีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ต้องสงสัยแล้วจำนวน564รายถูกจับกุมตัวอย่างเป็นทางการแล้ว160รายและอีกจำนวนมากยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะภาพที่เห็นนี่เป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่อาคารเดิมสมบูรณ์ดีแต่หลังจากนั้นพังถล่มลงมาจำนวนมากเลยทีเดียวรัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกีกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าเมืองต่างๆของตุรกีจะถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะทราบดีว่าตุรกีกำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบแบบไหนและทุกคนก็จะแข็งแกร่งกันมากกว่านี้ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตในตุรกีจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 43,556 รายนะคะอันนี้เฉพาะตุรกีนะคะขณะเดียวกันก็เกิดจำนวนแผ่นดินไหวซ้ำหรือ aftershock ถึง 7,930 ครั้งค่ะหลังจากที่แผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์และมีอพาร์ตเมนต์ที่พักกว่า 600,000 หลังอาคารพาณิชย์อีก 150,000 หลังที่ได้รับความเสียหายขนาดปานกลางนะคะทางด้านของประธานาธิบดีของตุรกีเทยิปเอโดวานให้คำมั่นที่จะสร้างที่พักอาศัยขึ้นมาใหม่ภายใน1ปีค่ะผู้นำตุรกีซึ่งอยู่ในอำนาจมานานถึง20ปีต้องเผชิญกับการเลือกตั้งอีกครั้งภายใน4เดือนนี้แม้ว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวผลการสำรวจคะแนนนิยมพบว่าตัวเขาเองอยู่ภายใต้แรงกดดันจากวิกฤตค่าครองชีพซึ่งอาจเลวร้ายมากขึ้นเนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวนี้ยิ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าด้านการเกษตรส่วนรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเมืองมูรัตกุรุมได้กล่าวว่ามีอาคาร 164,000 หลังและอพาร์ตเมนต์มากกว่า 530,000 หลังที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวซึ่งรัฐบาลได้เริ่มกระบวนการทำสัญญาสำหรับการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหตุแผ่นดินไหวที่มีขนาดความแรงถึง 7.8 ตั้งแต่6กุมภาพันธ์และสร้างความเสียหายอย่างหนักผู้คนหลายล้านคนเลยที่ไร้ที่อยู่อาศัยและขณะนี้มีประชาชนประมาณ 865,000 คนที่ต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์อีก 23,500 คนอยู่ในบ้านตู้คอนเทนเนอร์ในขณะที่ 376,000 คนอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาและบ้านพักสาธารณะนอกเขตแผ่นดินไหวค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ